ู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับท่านผู้ชมครับวันมะรืนนี้แล้วนะครับจะได้พบกับครัวคุณต๋อยยกครับบุกเซ็นทรัลจันทบุรีนะครับลานกิจกรรมชั้นจีครับตั้งแต่วันที่21เมษายนคือมะรืนนี้นะครับจนถึง1พฤษภาคมครับรวมร้านอาหารหวานคาวนะครับเหนือใต้ออกตกของดีที่เคยผ่านรายการคุณต๋อยมาล้วนแล้วทั้งสิ้นนะครับผมเรานำตรงสู่เซ็นทรัลจันทบุรีและที่สำคัญห้ามพลาดครับครัวคุณต๋อยเสือเล็กเด็ดครับปรุงสดๆกันเลยนะครับไม่ได้ว่าปรุงไปจากกรุงเทพนะแล้วก็เหนือใต้ออกตกท่านไม่ต้องไปท่านอยู่จันทบุรีอยู่แถวนั้นมาได้เลยจันทบุรีระยองตราดมาหมดมาหมดมาได้เลยก็มาได้ทำไมมาได้เพราะว่าไม่ใช่พบแต่ครัวคุณต๋อยยกทัพอย่างเดียวไม่ได้พบกับ70ร้านค้า 4-500 เมนูของเราอย่างเดียวนับจากนี้เป็นต้นไปครัวคุณต๋อยยกทัพก็จะนำของเด็ดของดีของเมืองนั้นๆอย่างเราไปเซ็นทรัลจันทบุรีเราก็จะเอาของดีของจันทบุรีมานำเสนอกับท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารดีๆอาหารดีๆพืชผักผลไม้ครับครบถ้วนหมดยกมาหมดเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวจันทบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับมาให้กำลังใจกันมาเจอกันที่ครัวคุณต๋อยยกทัพนะครับบุกเซ็นทรัลจันทบุรีครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับมะรืนนี้แล้วเจอกันส่วนวันนี้เรื่องราวเด็ดๆดีๆเป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับสับปะรดครับในสับปะรดนะครับจะมีเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าบรอมีเลนมีสรรพคุณในการย่อยสลายโปรตีนนะครับจึงนิยมนำไปหมักกับเนื้อสัตว์ต่างๆเพื่อให้มันเนื้อนุ่มนิ่มน่ากินตำราแพทย์แผนโบราณนะครับแนะนำให้กินสับปะรดหลังกินอาหารเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของกระเพาะลดอัตราการเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระเพาะครับอย่าครับคุณไม่เกี่ยวครับคุณไม่ต้องเลยครับคุณมันไม่เป็นสับปะรดครับและการกินสับปะรดนะครับไม่ทำให้แน่นท้องหลังกินอาหารแกนสับปะรดหรือไส้กลางสับปะรดเนี่ยอันนี้คือส่วนสำคัญนี่คือแหล่งสะสมสารอาหารของสับปะรดโดยเฉพาะเอนไซม์บอร์มิเลนครับที่มีอยู่ในทุกส่วนของสับปะรดแต่จะพบในส่วนของแกนมากที่สุดซึ่งสารนี้นะครับมีประโยชน์มากมายก็คือมีฤทธิ์ช่วยย่อยอาหารช่วยสมานแผลลดการอักเสบของกระเพาะอาหารและลำไส้เพราะเอนไซม์บอร์มิเลนนะครับมีฤทธิ์เป็นยาฆ่าเชื้ออ่อนๆคอยทำลายแบคทีเรียที่ไม่มีประโยชน์ช่วยทำให้ระบบขับถ่ายเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับนี่คือการกินที่ถูกต้องกินอันนี้ได้บอมิเลนแน่นอนได้บอมิเลนแน่นอนอย่าไปกินไอ้นี่มันกินนี่ก่อนกินนี่ก่อนแล้วค่อยกินอ๋อเลยครับโอเคครับสับปะรดยังมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆนะครับมีกากใยมากจึงช่วยแก้ท้องผูกได้แต่ไม่ควรทานมากเกินไปเพราะอาจท้องเสียได้ครับสารบอมิเลนเนี่ยนะครับยังมีฤทธิ์ขับปัสสาวะแก้ขัดเบาแก้นิ่วป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดอัมพฤกษ์อัมพาตเอนไซม์บอมิเลนเนี่ยจะไปช่วยลดการเกาะกันเป็นลิ่มเลือดของเกล็ดเลือดเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อต้านโรคมะเร็งนะครับบอมิเลนจะทำให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยหลั่งสารไซโตไคน์นะครับที่ทำให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยกำจัดเซลล์มะเร็งได้มันช่วยลดโอกาสในการเกิดมะเร็งปอดครับมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งรังไข่และยังกระตุ้นฮอร์โมนเพศชายช่วยเพิ่มระดับเทสโทสเตอโรนครับผู้ชายกินสับปะรดแล้วดีแน่นอนและแกนสับปะรดเนี่ยยังช่วยบรรเทาโรคเกาต์นะครับโดยกินสับปะรดเนี่ย1ส่วน4ผลขนาดเล็กเนี่ยวันละ 2-3 ครั้งหลังอาหาร1ชั่วโมงครึ่งนะฮะเพื่อให้เอนไซม์บอมิเลนเนี่ยช่วยต้านการอักเสบลดความเจ็บปวดทีนี้มาดูข้อควรระวังครับข้อควรระวังคือไม่ควรกินสับปะรดตอนท้องว่างเพราะมีเอนไซม์มากครับมีรสเปรี้ยวอาจจะระคายเคืองกระเพาะอาหารและไม่ควรกินสับปะรดดิบเพราะจะมีฤทธิ์เป็นยาถ่ายอย่างแรงและไม่ควรกินสับปะรดที่สุกเกินไปเพราะอาจเริ่มเน่าเสียและทำให้ท้องเสียได้ครับน่าเชื่อนะฮะแต่มันอร่อยจริงนะฮะนี่ผมโทษนะฮะขออนุญาตผมไม่ได้พูดเล่นอันนี้เขาเรียกอะไรสับปะรดนางแลหรือภูแลเนี่ยประมาณนี้นะฮะใช่ไหมนางแลไม่น่ามีนะครับทำไมเรียกนางแลมีมีเลยภูแลภูแลนางแลก็มีไม่รู้แต่เอาว่าเขาไปที่ภูปุ๊บนางก็แลเลยแต่ผมว่าเนี้ยสับปะรดฟรีแน่นอนใช่ใช่อร่อยแต่ที่แน่ๆเจอเลยครับกูคุณถอยยกทัพครับผมบุกเซ็นทรัลจันทบุรี3คนเลยกินทั้ง3คนไม่รู้ใครพูดเลยเอาดิคุณผู้ชมกูคุณถอยยกทัพนะครับบุกเซ็นทรัลจันทบุรีนะครับเจอกันที่ลานกิจกรรมชั้นจีครับมะรืนนี้แล้วนะฮะ21เมษายนถึง1พฤษภาคมครับอร่อยแน่นอนอร่อยทั้งนั้นมีเป็นร้อยเมนูแล้วยังมีของดีของจันทบุรีอีกนี่เป็นครั้งแรกนะถ้าจะรู้จักคำว่าสำรับจันเป็นยังไงเราทำโชว์กันใน
ห้างจริงๆไม่ใช่แบบว่ามาคุยกันเฉยๆพิเศษสุดๆทำเลยอยากจะดูอยากจะรู้เข้าไปในเว็บไซต์ครัวคุณต่อยก็จะเห็นว่าจันทบุรีมีอะไรดีบ้างแต่ที่แน่ๆครัวคุณต่อยยกทัพต้องอร่อยทักตัวนี้สักครู่หนึ่งพบกับสิ่งน่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับหมูกรอบสยามครับเป็นอีกระดับหนึ่งของหมูกรอบผมไม่เคยกินหมูกรอบแบบนี้เลยนี่มันพรีเมียมสุดๆฮะใช่ชั้นเนื้อชั้นหนังมันดูบาลานซ์กันใช้เวลา2ปีครับ2ปีกว่าจะครัวคุณต่อย